ออกมาก่อนเลยดีกว่านะครับขอเชิญดาวิดมอสนะครับผมโอเคครับโอเคคนต่อไปขอเชิญ F3 แรกออกมาเลยนะโอเคนะครับมาอันนี้จะเป็นการเต้นแบทเทิลนะครับเป็นไงครับดาวิดมอสมาจากไหนครับจริงๆเป็นคนประจวบคีรีขันธ์ครับแต่ว่ามาเรียนกรุงเทพครับผมแล้ววันนี้รู้สึกยังไงครับที่ต้องมาแข่งกับ Everything Everything ฮะก็เวลาผมเจอใครอ่ะผมก็ไม่คิดอะไรหรอกผมอยากให้เต้นให้มีความสุขก็พอครับผมเต้นให้แบบสนุกอ่ะไม่ต้องจริงจังครับผมโอเคครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นมีอะไรจะพูดไหมครับอันนี้เราคนพื้นเพที่ไหนฮะเป็นคนโคราชคนโคราชจริงอ๋อเป็นคนอย่างนี้ก็เป็นคนนครใช่ไหมใช่ไหมคนนครใช่ไหมไม่เล่นเลยเฮ้ยใจต้องใจมันต้องถึงดิใจต้องได้ใจไม่ถึงเนี่ยต้องกล้าเล่นนะเออต้องกล้าเล่นดูตัวอย่างก็คอมเมนเตอร์เขาบักเคได้นะฮะหาไม่หาเล่นไปก่อนนะเต้นเต้นมานานเลยนานก็แอร์เย็นดิสนุกขอบคุณมากที่จัดงานนี้โอเคครับโอเคเขาเข้าไปหากันครับคนที่ความสนใจเตรียมตัวครับพร้อมนะครับพูดว่าก่อนหรือหลังมาเดินกติกาเดิมถ้าใครพูดก่อนคนหนึ่งพูดหลังคนนั้นก็เต้นก่อนถ้าพูดชนกันปล่อยฉุดโอเค5 4 3 2 1หลังปล่อยฉุดครับแต่ไม่เตรียมตัวทั้งคู่เลยโอเคชนะนะให้เขาก่อนโอเคครับโอเคขอเสียงให้ Everything You know whatBye.
เดือดเดือดเดือดเข้าไปก่อนกันไหนก็ก่อนกันไหนโอเคมาดิมาดิมาดิอยู่สองฝั่งอยู่สองฝั่งโอเคแอร์แท็กเกือบโดนตีนเกือบโดนหน้าพิธีกรเมื่อกี้เกือบได้หลับคามอนิเตอร์แล้วนะฮะเท้าเขาเฉียวไปนิดนึงไอ้เมื่อกี้ผมชอบมากเลยท่าเมื่อกี้นี่คือเป็นแบบบาซูก้าเลยครับหรือว่าไอ้เงี้ยแบบเมื่อกี้มันคือท่าอะไรครับอธิบายหน่อยทำอะไรไปเมื่อกี้เราเป็นไงบ้างครับกับเมื่อกี้เราเห็นเขามาแรงแล้วเราก็เลยเล่นท่ายากเลยเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ความรู้สึกเหนื่อยโอเคกูไปฟังพวกมึงแล้วหายใจก่อนฟังผู้เชี่ยวชาญกูรูเลยดีกว่านะครับขอมอบอำนาจนี้ให้กับผมบุ้งครับมิสเตอร์บุ้งครับสวัสดีครับก็ขอเหมือนเล่าให้ฟังแล้วกันนะขอไม่บอกว่าอันไหนดีไม่ดีไงขึ้นอยู่กับสายตาคนดูอยู่แล้วทีเนี้ยอย่างฝั่งคุณไฟติ้งใช่ไหม everything อ๋อโทษเห็นคุณ everything เนี่ยเขาจะเต้นแบบสไตล์ liquid poppingจะมีความลื่นไหลของการคอนโทรลกล้ามเนื้อของร่างกายซึ่งถ้าคนที่ชอบอะไรที่มันดูแล้วแบบสมูทไหลๆชิวๆเนี่ยจะชอบนะครับแล้วก็ส่วนทางอะไรนะมอสนะครับมอสอันเนี้ยรอบแรกเนี่ยมาแค่แบบป๊อปปิ้งชัดๆคมๆนะครับถ้าใครที่ชอบแบบสไตล์ป๊อปปิ้งนี่ก็จะดูแล้วแบบสนุกดีชอบเท่พอมาครึ่งหลังเนี่ยทางนี้เขาก็จัดถือว่าจัดหนักพอสมควรเลยทีเดียวแหละยังคิดอยู่เลยว่านี่แค่รอบแรกของเขานะแล้วรอบต่อไปไม่รู้เขาจะเอางัดอะไรออกมาอีกฝั่งนี้เขางัดเอาไปแล้วไงใช่ครับถ้าฝั่งนี้งัดออกมาฝั่งนี้ยังไม่งัดถ้าฝั่งนี้งัดออกมาอยู่งานเข้าเลยก็ใส่แบบหลายๆสไตล์เข้ามาทั้งทัตติ้งทั้งวีบอยโอ้โหถือว่าเป็นคนที่มีสกิลเยอะมากถือว่าเก่งมากครับทีนี้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าคนดูชอบแบบไหนมากกว่ากันครับผมโอเคนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปขอเป็นพี่กดแล้วกันฮะครับเขาโอเคนะครับเป็นไงครับเขาโอเคเมื่อกี้ชอบท่าไหนหรือเปล่าครับอะไรฮะมีท่าไหนเป็นแบบเมื่อกี้ชอบชอบฝั่งนี้ครับผมชอบท่าอสุจิเกิดเมคาครับผมไปตั้งชื่อท่าเขาด้วยนะคิดท่าเรียบร้อยแล้วคิดชื่อด้วยตัดออกตลอดโอเคครับแล้วเมื่อกี้แบบเป็นไงครับท่าระหว่างกับสองคู่นี้นี่เหมือนถ้าแบบผมดูแบบเพลินดูสองคนเพลินๆนั่นเหมือนกับว่าเขากำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่สองเรื่องรู้สึกเป็นเรื่องราวแบบมีตอบโต้มีอะไรกันเนี่ยบอกครับสองคนเนี่ยสนุกครับสนุกก็จะออกไปทางเรื่องแบบออกแทมเพลตเลดอาร์หน่อยเลดเอ็กซ์เลดอาร์โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้สายนิ้วอันนี้สายนิ้วเมื่อกี้หัวสายนิ้วหนักขันนิ้วโอเคครับก็โอเครู้สึกต้องให้คนดูตัดสินแล้วแต่ผมอ่ะชอบทั้งสองคนเลยโอเคครับทั้งคู่มาตรงกลางครับหันหน้าเข้าหากล้องครับโอเคครับคนดูนะครับชอบใครนะครับส่งเสียงให้คนนั้นนะครับคนขวาชื่อว่า everything นะครับคนซ้ายดาวิดมอสนะครับโอเคพร้อมนะครับขอเสียงให้ everything โอเคใครที่ชอบดาวิดมอสขอเสียงหน่อยครับครับโอเคนะครับผู้ชนะได้แก่ดาวิดมอสสุดยอดทั้งสองคนจริงๆนะฮะต่างสไตล์แล้ววันนี้เราได้ดูอะไรหลากหลายมากจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแรปก็ต่างสไตล์การเต้นก็หลากสไตล์อีกครับผม